ันที่2ธันวาคมนะคะศาลรัฐธรรมนูญจะมีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีที่พลเอกประยุทธ์ยังพักอยู่ในบ้านพักทหารหลังเกษียณอายุราชการแล้วคือมีการไปยื่นฟ้องจากผู้นำฝ่ายค้านเองนี่แหละค่ะบอกว่าเป็นการจงใจไม่ทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วงเล็บ3ก็คือการขัดกันของผลประโยชน์ถือเป็นการรับประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐเรื่องนี้ไปถามรองนายก2ท่านค่ะพลเอกประวิตรไปถามแล้วพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ต้องถามศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละก็ถูกแล้วเมื่อก่อนก็ชอบย้อนนักข่าวไงเออคุณรู้คุณก็ตามมาเลยตอนนี้ก็ใช้มุกเดียวกันเอออยากรู้ไปถามศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ชี้แจงได้อยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ฮะว่าต้องไปรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่เขาอยากจะรู้ว่าท่านคิดยังไงอย่างไรก็เล่นมุกงงๆไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วพลเอกประวิตรก็บอกว่าเขาชี้แจงได้อยู่แล้วก็คือน่าจะหมายความว่าทั้งกองทัพทั้งพลเอกประยุทธ์และความจริงเรื่องนี้กองทัพบกก็ชี้แจงไปแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคือคีย์เวิร์ดไม่มีอะไรน่าห่วงพลเอกประวิตรก็พูดไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็เป็นไปตามนั้นนะฮะเหมือนนาฬิกาเพื่อนแหวนแม่อะไรก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะฮะรองนายกวิษณุก็เหมือนกันค่ะค่ะรองนายกก็บอกว่าพูดไปแล้วก็เดี๋ยวเหมือนที่ศาลจะตัดสินออกมาจะหาว่าผมชี้นำเรื่องนี้เป็นเรื่องกฎระเบียบของทหารนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปว่ากันเองแต่ทราบมาว่านายกเนี่ยก็เตรียมตัวมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วตั้งแต่มีการยื่นเรื่องให้ศาลจะมาพูดตอนใกล้ศาลตัดสินก็เป็นเรื่องที่ไม่มีมารยาทไม่ว่าจะพูดอย่างไรจะบวกหรือลบก็ขอให้ศาลตัดสินคือเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่2ประเด็นคือกองทัพเนี่ยเขามีระเบียบให้อยู่แล้วนะครับสำหรับนายพลที่เกษียณอายุสามารถอยู่ได้ต้องเป็นคนที่เคยทำคุณประโยชน์เขามีใครทีเรียของเขาอยู่ซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นกฎที่งงดีไม่มีอะไรรองรับแต่ในเมื่อมันเป็นกฎของเขาก็ว่ากันไปแต่ประเด็นก็คือมันยังมีกฎหมายในส่วนของการเป็นนักการเมืองใช่มีรัฐธรรมนูญอยู่ใช่ซึ่งตรงนี้มันขัดกันคืออย่างนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเกิดไอ้กฎระเบียบภายในของทหารใช้ได้เนี่ยเท่ากับว่ากฎระเบียบเรื่องบ้านพักเนี่ยก็จะใหญ่กว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญแต่เดี๋ยวขอนิดนึงเพราะว่าเดียเนี่ยไม่ได้จะฟาดค่ะอาจารย์ผมรอแล้วเนี่ยในฐานะนักกฎหมายไม่เด็กแค่จะเล่าให้ฟังคืออันนี้จากชีวิตจริงเดียอยู่บ้านหลวงมาตั้งเด็กเพราะพ่อเป็นทหารเดียอยู่บ้านหลวงมาแล้วเดียเกิดบ้านหลวงแล้วก็โตมาในบ้านหลวงแบบเกือบ30ปีไม่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้มีบ้านของตัวเองแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณพ่อพร่ำสอนทุกวันก็คือน้องเดียเราอยู่บ้านนี้ได้แค่อายุ60นะลูกคือคุณพ่อ60ถ้าเกิดคุณพ่อเกษียณแล้วเราต้องออกจากบ้านนี้คือมันเป็นสิ่งที่นายทหารทั่วไปปรับรู้กันว่าเมื่อคุณเกษียณแล้วคุณต้องย้ายออกแล้วพวกที่อยู่ต่อกันนี้คืออะไรเพราะว่าบ้านน่ะจำนวนบ้านน่ะจำนวนแฟลตหรืออะไรที่มีรับรองให้ทหารเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอกับจำนวนทหารนะอาจารย์แย่งกันแบบสุดๆเลยนะคะในการที่จะแบบถือว่าถ้าเกิดมีคนนึงเกษียณหรือมีคนนึงเสียชีวิตไปเนี่ยจ้องแล้วอ่ะต่อคิวกันเลยว่าถ้าเกิดคนนี้ออกคนนี้จะเข้าแล้วทำไมบรรดาผู้มีบารมีพวกนี้อยู่ได้ไปเรื่อยๆเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงอยู่ในรอบ10ไอ้รอ1ใช่มั้ยคะอยู่กันได้นานขนาดนี้นั่นสิแต่ซึ่งการอยู่ของเขาเนี่ยเดียมองว่าเป็นการขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนแล้วก็กฎหมายกฎระเบียบภายในก็ไม่ควรจะมีสิทธิ์เหนือกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะก็รอดูคำอธิบายของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรแต่รองนายกวิษณุก็บอกไม่น่าเป็นห่วงรองนายกประวิตรก็บอกว่าไม่น่าเป็นห่วงและเมื่อไปถามถึงกรณีนางสาวปรินาไกรครุบสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐถูกแจ้ง4ข้อหาบุกรุกป่านะครับอาจารย์วิษณุก็กล่าวว่าไม่รู้ไม่ได้ติดตามเรื่องและก็ไม่มีใครมาบอกด้วยไม่รู้ไม่ได้ติดตามเรื่องและไม่มีใครมาบอกนะฮะค่ะส่วนเรื่องของบ้านพักพลเอกประยุทธ์อีกท่านหนึ่งก็คือพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกนะคะบอกว่ากรณีการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการไปแล้วแล้วก็รอการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็พูดเหมือนกันรอผลคำวินิจฉัยจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็บอกว่าการเข้าพักอาศัยในบ้านอาคารบ้านพักของทางราชการเนี่ยกองทัพบกมีระเบียบปฏิบัติยึดถือตามหลักการอยู่แล้วคือมันมีการเปลี่ยนชื่อนะตอนแรกเขาใช้คำว่าบ้านพักราชบ้านพักของทางราชการหรือสักอย่างนึงอะแล้วพอมีเรื่องเนี่ยตอนหลังเขามาเปลี่ยนว่าเป็นบ้านรับรองคราวนี้เดี๋ยวพอคดีไปถึงศาลเนี่ยเดียอยากฟังคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันว่าเขาจะให้คำนิยามของคำว่าบ้านรับรองไว้ว่ายังไงน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าข่าวเล่ามาว่าก็คงจะตัดสิน
อย่างที่เดากันได้ได้อยู่แล้วเพราะว่าโอ้ยระดับพลเอกประยุทธ์จะถูกเด้งด้วยเรื่องง่ายๆแบบนี้เลยเสียฟอร์มตายเลยหรือว่ามันจะเป็นทางลงได้ที่เรื่องใหญ่ๆยังรอดเลยทางลงจริงๆมีง่ายนิดเดียวคุณก็ประกาศยุบสภาแล้วคุณก็ไม่ลงเป็นแคนดิเดตคราวหน้าก็จบไหมฮะยุบสภาลาออกใช่ไหมฮะต้องลาออกด้วยใช่ไหมฮะไม่งั้นเดี๋ยวพอก็สุดท้ายต้องกลับไปใช้รัฐธรรมนูญแบบเดิมยังไงต้องลาออกก่อนและแก้รัฐธรรมนูญนะฮะถ้าทางออกนี้ง่ายๆแล้วขอโทษนะครับคนแซ่ซองเพียบสรรเสริญเพียบนะฮะเสียสละเพื่อประเทศประมาณนั้นนะฮะก็เห็นชอบเรียกร้องกับคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยยอมเสียอะไรทั้งสิ้นนะค่ะพูดถึงทางออกเนี่ยตอนนี้ประธานชวนประธานรัฐสภากำลังหาบุคคลที่จะมาร่วมกันหาทางออกประเทศอยู่นะคะแล้วก็ล่าสุดคือเราทราบว่า4นายกรัฐมนตรี4อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยประสานกันไปเรียบร้อยแล้วและล่าสุดบอกว่าจะไปพบประธานองคมนตรีด้วยนะคะซึ่งประธานองคมนตรีท่านนี้เนี่ยก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันคุณชวนเนี่ยบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการรัฐประหารนะคุณชวนนะค่ะจะมีสตินิดนึงฮะจะเดินสายไปพูดคุยกับอดีตนายกทุกคนรวมถึงพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะอดีตนายกค่ะคุณธานินทร์ไกรวิเชียรอดีตนายกอีกคนนึงเนี่ยก็สุขภาพไม่ดีแต่จะโทรไปสอบถามว่าไหวไหมคือตอนนี้คุณชวนเหมือนตั้งว่าคุณชวนจะคุยกับอดีตนายกทุกคนจะตั้งแก๊งผู้อาวุโสจะตั้งแก๊งคนแก่ขึ้นมานะฮะเพื่ออะไรฮะเพื่ออะไรคะประสบการณ์เยอะหรืออะไรคะนั่นสิทำไมจะต้องถามวันนี้แรงกดดันที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมาจากคนในระดับล่างมาจากคนรุ่นใหม่วิธีแก้ปัญหาของคุณคือเอาคนที่มันตกยุคตกสมัยและเป็นส่วนหนึ่งโทษนะครับของความวิบัติบรรลัยจนมาถึงวันนี้จะให้มาพูดคุยกันอีกมีเหรอฮะเขาจะชี้ตัวเองว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นตอนที่ทำให้บ้านเมืองมาถึงตรงนี้ไม่มีทางหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอิกนอไปเลยอย่าให้ความสำคัญกับอีกรรมการบ้าบอคอแตกอะไรพวกนี้เลยไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นไม่มีใครมาชี้ผิดชี้ถูกได้นะครับรวมไปถึงคุณชวนด้วยหรือคุณชวนมองว่าการที่บุคคลเหล่านี้เคยเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศจะมองเห็นภาพรวมของประเทศว่าจะแก้ปัญหาตรงจุดไหนคุณแลมโบ้ยังกล้าด่าเลยคุณคิดว่ามีราคาเหรอใช่ คุณศิระ คุณแลมโบ้ใช่ไหมแล้วใครอีกนะคุณแลมโบ้คุณศิระแล้วมีคนนึงอ่ะเดี๋ยวก่อนไพบูลย์คือโอ้โหถ้าเกิดคนอย่างศิลาออกมาสวนประธานชวนอย่างเงี้ยนะเสียจุดๆมากเลยนะคะนะค่ะแต่ว่าการเดินสายหารือขอความคิดเห็นเนี่ยคุณชวนบอกว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงอดีตนายกเท่านั้นแต่ตั้งใจจะคุยกับอดีตประธานสภาด้วยค่ะขณะเดียวกันหากมีคู่ขัดแย้งมาเป็นคณะกรรมการชุดนี้หรือไม่มีนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขของเราจึงเป็นที่มาของการกำหนดรูปแบบของคณะกรรมการไว้หลายลักษณะซึ่งตอนนี้พยายามประสานงานกับบุคคลหลายฝ่ายอันนี้แสดงว่าไม่แคร์ว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือฝ่ายค้านมาร่วมหรือเปล่าอ๋อไม่สนใจใครทั้งนั้นฮะเอาแต่พวกตัวเองทั้งนั้นแหละครับแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมก็นั่นสิฮะคือถ้าปรับหาต้องหนึ่งต้องหาคู่ขัดแย้งให้เจอก่อนแล้วก็เข้าใจว่าเป็นคู่ขัดแย้งจริงๆก็สไตล์ประชาธิปัตย์นะครับจัดปาหีไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเอาพวกเดียวกันมานั่งคุยกันแล้วก็ประมาณนั้นน่ะพลเอกสุรยุทธ์ก็รู้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมหลายคนที่อยู่ในนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าไปในทิศทางไหนคือคุณชวนบอกว่าเราตั้งใจจะเอาคนที่มีความประสงค์ร่วมมองการแก้ไขในวันข้างหน้าร่วมกันไม่ใช่เอามาทะเลาะกันอ๋อไม่เอาคู่ขัดแย้งมาเพราะว่าไม่กลัวมาทะเลาะกันแล้วมันจะแล้วมันจะเป็นกรรมการสมานฉันท์อะไรยังไงฮะค่ะพร้อมปฏิเสธว่าการเดินทางไปหารือกับประธานองคมนตรีไม่ได้ไปหารือเรื่องสถาบันนะคะนะฮะและการเชิญใครมาเป็นกรรมการเป็นเรื่องยากผู้ใหญ่ที่ผมโทรหาก็ยังไม่ได้เป็นกรรมการแต่ท่านเห็นด้วยกับการหาทางลดความรุนแรงในบ้านเมืองและการจะเชิญใครมาร่วมเป็นคณะกรรมการต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจและผมเองก็ไม่เคยคิดจะเข้าไปนั่งเป็นประธานเองหรือเข้าไปเป็นตัวกลางในการพูดคุยกับผู้ชุมนุมนะฮะกรณีที่ผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการนั้นคุณชวนก็กล่าวว่าเราตั้งใจนะครับนำผู้ที่ต้องการเห็นความปรองดองใครจะยื่นคำขาดว่าไม่ร่วมก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ทำงานในส่วนของเราโดยได้แจ้งกับเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าไปแล้วว่าการวางโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ต้องแยกเรื่องผู้ชุมนุมที่จะเป็นเรื่องเฉพาะนะครับออกนะครับจากการแก้ไขในอนาคตอาจจะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปติดตามแต่การตั้งคณะกรรมาธิการสมานฉันท์นั้นเป็นการมองไปในอนาคตมองอนาคต20ปีแล้วไอ้บ้าแต่ก็คือเนี่ยก็คือชัดเจนว่าคุณชวนไม่มองว่าไม่ใช่ปัญหาถ้าผู้ชุมนุมไม่ได้เข้ามาร่วมกันในการสมานฉันท์ไม่คุณเคยถามเขาไหมล่ะว่าถ้าต้องการที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วพวกคุณเนี่ยการกรรมการไม่เอาและเอาอย่างอื่นไหมเผื่อเขาจะมีการนำเสนอวิถีทางที่มันเป็นทางออกที่น่าจะรับได้และสามารถที่จะดำเนินการได้อาจจะเป็น
อีกหนึ่งในมุมมองใช่ไหมฮะอีกหนึ่งในวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่มันอาจจะเกินสมองของพวกคุณที่เคยอาจจะคิดออกถูกไหมฮะทำไมไม่เปิดช่องทางในการรับฟังรับฟังนี้ไม่ได้หมายความว่ารับฟังโดยเงื่อนไขของฉันนะความหมายของการรับฟังคือฟังเขาเลยฮะว่าเขาจะเอาอะไรและเขาต้องการอะไรและอยากจะแก้ปัญหาวิกฤตนี้แบบไหนอย่างไร คุณต้องฟังเขานะฮะไม่ใช่มาบอกว่าถ้าจะให้ฟังต้องฟังอยู่ที่วางอยู่บนวิธีการและเงื่อนไขของผมเพียงอย่างเดียวนี้ไม่ใช่แล้วตามจะตอบเฉพาะคำถามที่ฉันถามนะนอกเหนือจากนั้นไม่ต้อง คือคุณชวนก็คือตอนนี้คุณชวนใช้วิธีการโทรไปด้วยตัวเองนะคะว่าจะทาบทามใครก็เลยมีการถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไปพบกับกลุ่มเยาวชนเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาร่วมกระบวนการสมานฉันท์คุณชวนก็บอกว่าแล้วแต่เลยใครที่เต็มใจก็จะไปคุยด้วยอย่างเด็กเนี่ยคือเราโทรไปเลยครับอย่าหาทำนะแต่นี่ขนาดคุณศิระออกมาให้ข่าวนี้ได้ข่าวว่าคุณชวนยังต้องโทรไปขอโทษอดีตนายกเลยใช่ไหมคะอะไรฮะใช่มีข่าวมาว่าต้องโทรไปขอโทษแต่การที่คุณศิระคุณไพบูลย์ออกมาแบบนี้ก็เป็นการเหมือนตีความได้อย่างนึงว่าแปลว่าพลังประชารัฐก็ไม่ได้เอาในรูปแบบนี้นะคะแต่ว่าโฆษกพลังประชารัฐวันนี้เนี่ยที่ออกมาพูดเนี่ยบอกว่าอันนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวแต่พลังประชารัฐเห็นด้วยกับการสร้างสมานฉันท์ก็เลยไม่แน่ใจว่าแยกกันเล่นเป็นสองหน้าหรือเปล่ายังไงคะอาจารย์นะฮะก็สมานฉันท์ของเขาก็คือจับม็อบยัดคุกไปเรื่อยๆนี่คือสมานฉันท์ของเขานะฮะส่วนคุณชวนก็ขยับมานิดนึงขอมีซีนหน่อยว่าต้องการได้ภาพว่าเป็นคนที่ปลดชนวนความขัดแย้งของบ้านเมืองและนี่เป็นแพทเทิร์นที่พรรคประชาธิปัตย์ทำตลอดคือจะหาทางหล่อและพอเรือมันจะพลิกเนี่ยเขาจะได้พลิกแล้วก็บอกว่าเห็นไหมเขาเนี่ยกระโดดเรือแล้วนะไม่พายเรือให้จนนั่งแล้วนะอะไรสารพัดตามสไตล์ของเขาแล้วก็พาบ้านเมืองไปสู่ทางตันนั่นแหละครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแต่อาจารย์อย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลนค่ะรองนายกวิศนุบอกคือโยนเข้าเจ๋งว่าอย่าเพิ่งติเรือทั้งโกลนหรือตีปี๊บหรือเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่ซึ่งยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นให้ทำไปก่อนรองนายกวิษณุก็บอกว่าอยากขอให้เห็นการทำงานก่อนอย่าเพิ่งไปแบบวิพากษ์วิจารณ์ว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ดีหรืออะไรยังไงให้ดูการทำงานก่อนคือเอาคนที่ไม่ได้มีส่วนกับความขัดแย้งมานั่งคุยกันแล้วมันจะมีผลงานอะไรแล้วมันจะหยุดความขัดแย้งได้ไหมล่ะอันนี้งงอะเอาอะไรมาคิดนะโครงสร้างของคณะกรรมการสมานฉันท์จะต้องมีตัวแทนผู้ชุมนุมเข้าร่วมหรือไม่นักข่าวถามรองนายกวิษณุรองนายกก็บอกว่าควรรอให้สถาบันพระปกเกล้าออกแบบรูปแบบเสร็จก่อนในโลกนี้คนที่เป็นคู่ขัดแย้งมักจะมีการคิดและเสนอทางออกในลักษณะนี้มาหลายสูตรแล้วแต่บังเอิญปัญหาของบ้านเราไม่เหมือนของต่างประเทศที่หากคน2กลุ่มขัดแย้งกันวิธีการแก้ปัญหาจะต่างกันซึ่งควรเริ่มต้นว่าใครขัดแย้งกันนายกก็พูดมาตลอดว่าอยากจะเชิญมาคุยแต่ไม่รู้จะเชิญใครเพราะไม่รู้ว่าใครคืออีกฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะพูดกับบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าหรืออยู่เบื้องหลังก็ทิ้งไว้แบบนี้นะฮะถ้ารู้ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังประกาศออกมาเลยครับว่าเป็นใครและหลักฐานอยู่ตรงไหนอย่ามาสาดกันแบบอย่างนี้ทุเรศทุรังตกลงเขารู้หรือไม่รู้ว่าแล้วข้างหน้าเนี่ยและที่คุณจับเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าไม่ใช่แล้วคุณจับเขาทำไมฮะเนี่ยผมงงนะครับก็อย่างนึงที่เดียมองว่าจะเป็นการพิสูจน์ความจริงใจถึงคณะกรรมการสมานฉันท์ได้เดี๋ยวว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นอ่ะเดียเริ่มจากการที่ว่า17พฤศจิกายนนี้มันจะมีรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวว่าเราพิสูจน์จากจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนก็ได้ว่าเสียงส่วนใหญ่ของสภาเนี่ยจะโหวตรับหลักการหรือไม่รับหลักการในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ดูประเด็นที่หยิบขึ้นมาพูดคุยด้วยไม่ใช่ประโยชน์ของเสียงข้างมากเพียงอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่มันมีเสียงมันมีร่างมันมีคำวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในหลายประเด็นในปลีกย่อยเนี่ยท่านจะรับเอาไปพิจารณาพูดคุยกันหรือไม่อย่างไรค่ะส่วนพลเอกประวิตรก็บอกว่าคณะกรรมการสมานฉันท์เนี่ยทุกอย่างมันต้องเดินหน้าต่อไปซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานได้หรือไม่ก็แล้วแต่คุณชวนนะคะมองว่าถ้าไม่เดินหน้าต่อแล้วจะไปในทิศทางใดแต่ก็อยากเห็นคณะกรรมการชุดนี้เดินหน้ารอเวลาหวังว่าผู้ชุมนุมจะยอมรับสักวันและนี่พลเอกประวิตรจะไม่พูดถึงตอนที่สมัยตัวเองทำกรรมการปรองดองอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยไอปอยอไม่ใช่ปัญญาอ่อนขอภัยปอปออะไรพวกนี้แล้วมันมีอันนึงอะอะไรปอยออะไรสักอย่างอะนะฮะปอยปอและเรื่องนั้นเป็นไงฮะนะจริงๆถ้ามีประสบการณ์แล้วน่าจะให้ความเห็นได้มากกว่านี้นะประเด็นคือทำแล้วมันเจ๊งไงครับก็คงทำแล้วเจ๊งต่อไปนะครับเป็นเหมือนเป็นยาที่พ่นแขวนอยู่อะไรอย่างนี้ป่ะคะอาจารย์บอกเอาลงมาไม่ได้เลยส่วนคนที่อยากเห็นการขับเคลื่อนของคณะกรรมการสมานฉันท์เหมือนกันแล้วก็อยากจะเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะเป็นการตราเอาไว้เลยว่าจะต้องเดินหน้าทำงานสมานฉันท์ให้ได้นะคะไม่หายไปคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะประธานสถาบันสร้างไทยนะคะ
าในบทบาทนี้เสนอแนวทางให้ตราพระราชกำหนดเพื่อรองรับการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์นะครับแล้วก็กำหนดแนวทางเลยค่ะครับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและนำหลักยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านสมานฉันท์มาใช้นะครับเพื่อไม่ให้ถูกข้อครหาว่าเป็นการซื้อเวลาแต่จะเป็นทางออกของประเทศที่มีการแสดงความจริงใจค่ะและเมื่อเสนอเป็นกฎหมายแล้วค่ะจะมีหลักดำเนินการ3ข้อนะคะคือ1พักการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเป็นการชั่วคราว2ให้มีเอกสิทธิ์คุ้มครองชั่วคราวกับผู้ที่เข้ามาร่วมคุยกับทางคณะกรรมการชุดนี้เพื่อที่จะให้ไม่ถูกฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาและ3ค่ะให้สรุปผลการพูดคุยให้ทำเป็นรายงานแล้วเสนอต่อรัฐสภาซึ่งตนเชื่อว่านี่จะเป็นแนวทางการปรองดองอย่างแท้จริงและไม่เป็นการซื้อเวลาที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เห็นต่างให้มีเวทีได้พูดและผลของการหารือก็จะสามารถนำไปปฏิบัติได้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับคุณหญิงบอกว่าคณะกรรมการที่รัฐสภาจะตั้งหากไม่มีการตราพระราชกำหนดเพื่อรองรับก็จะไม่มีใครยอมเข้าร่วมนอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญทั้งหมด7ร่างที่เข้าสู่สภาแล้วทั้งร่างของฝ่ายค้านรัฐบาลและประชาชนก็คือร่างของไอลอว์ค่ะแล้วก็ข้อเรียกร้องเรื่องสถาบันคุณหญิงก็มองว่าถ้ามันมีเวทีให้ได้พูดกันเนี่ยก็จะได้ไปคุยกันในเวทีนั้นจะได้ไม่ต้องมาพูดข้างนอกแล้วก็ถูกดำเนินคดีกันนั่นเองนะคะค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนที่ชุมนุมที่ตอนนี้เขาเรียกตัวเองกันว่ากลุ่มราษฎรเนี่ยนะคะตอนนี้มีการโพสต์ Facebook ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมซึ่งผู้ชุมนุมเนี่ยเขาบอกว่าให้ยึดเพจนี้เป็นหลักนะคะแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์บอกว่าเราจะชนะได้หรือเปล่าเราจะเดินไปสู่จุดไหนเราจะทำให้จบในรุ่นเราได้จริงหรือไม่คำถามเหล่านี้ไม่มีใครสามารถตอบได้แต่สิ่งเดียวที่เราตอบได้ก็คือถ้าทุกคนออกมาให้มากที่สุดเราได้ขับเคลื่อนกงล้อแห่งประวัติศาสตร์นี้ไปข้างหน้าร่วมกันแล้วไม่มีอะไรมาประกันความสำเร็จการออกมาของประชาชนหลายล้านคนทั่วประเทศเป็นเวลากว่า4เดือนตั้งแต่มีการเริ่มประท้วงบนท้องถนนออกมาร่วมกันให้แสงสว่างนั้นขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมแล้วนะคะ8พฤศจิกายนนี้ 16:00 น.ออกมาร่วมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเตรียมเดินขบวนเขียนจดหมายของทุกคนเพื่อเตรียมยื่นถึงกษัตริย์ของเราขอทุกคนจงออกมาร่วมกันยืนยันว่าประเทศนี้ดีกว่านี้ได้นี่คือสิ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยว8พฤศจิกายนนี้จะเกิดขึ้นนะฮะโดย1นะครับประยุทธ์และองคาพยพต้องออกไปนะครับ2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่จากประชาชนและ3ปฏิรูปสถาบันที่มีความหมายว่าทำให้ดีขึ้นและให้กลับมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเพื่อสามารถดำรงอยู่ในประเทศได้อย่างสง่างามนี่ไม่ใช่ทางเลือกแต่คือหนทางเดียวที่จะนำพาประเทศหลุดพ้นวิกฤตนี้ได้นะครับแล้วก็มีแฮชแท็กม็อบ8พฤศจิกาแฮชแท็กราษฎรค่ะก็แสดงว่าเขาจะชุมนุมใหญ่กันอีกแล้วนะคะสำหรับการเว้นช่วงไประยะหนึ่งสำหรับการชุมนุมส่วนกลางก็จะกลับมาวันที่8พฤศจิกายนค่ะค่ะซึ่งก็ที่ผ่านมาก็คือยังประยุทธ์ไม่ลาออกแต่ออกมาเป็นการประชุมวิสามันของรัฐสภาซึ่งไม่ได้อะไรเลย2วันใช่ค่ะส่วนหนึ่งในแกนนำผู้ชุมนุมเนี่ยนะคะคุณพัสราวลีธนกิจวิบูลย์ผลหรือว่าไมค์วันนี้ไปพร้อมกับคุณสุพนัทมุนสดทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเข้าพบตำรวจสน.ทุ่งมหาเมฆตามหมายเรียกค่ะกรณีชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมัน26ตุลาคมโดนข้อหาร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนในบ้านเมืองอันนี้เป็นกฎหมายอาญามาตรา116นะคะน้องไมค์บอกว่ามีคดีความติดตัวทั้งหมด4คดีตอนนี้เป็นหมายจับ1คดีโดยวันนี้ไปรายงานตัวตามหมายเรียกข้อหา116จากการชุมนุมหน้าสถานทูตเยอรมันส่วนตัวเนี่ยไม่กังวลใจอะไรเพราะรู้ว่ามันเป็นเกมของรัฐบาลที่ต้องการตัดความสำคัญยังยืนยันจะเดินหน้าเรียกร้องกันต่อไปแล้วก็ให้การปฏิเสธนะคะแล้วก็ทนายความจะต่อสู้ทางคดีเองฟังเสียงของน้องไมค์ดูค่ะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ค่ะเราเข้าใจอย่างที่เคยบอกไปกับพี่มีหลายๆท่านค่ะว่าเราเข้าใจว่านี่คือเกมรัฐบาลที่ต้องการตัดทอนกำลังของเราเพราะฉะนั้น เราพร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อเรียกร้องต่อไปด้วยค่ะก็ยืนยันเดินหน้ากันต่อไปนะคะแกนนำหลายๆคนตอนนี้ก็ยังพักฟื้นอยู่อย่างที่โรงพยาบาลอย่างที่คุณเดียไปคุยกับน้องมาเนี่ยใจยังสู้อยู่โอ้โหสู้แบบสู้กับเราอีกค่ะคือเขาคือได้เห็นแววตาสีหน้าเขาแล้วเนี่ยเดียรู้สึกว่าแบบหุยเราต้องชื่นชมเขามากมากเลยถึงการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีขวัญเสียไม่มีอะไรเลยนะฮะ
ขาก็ให้กำลังใจเราด้วยซ้ำนะแล้วทุกคนที่บอกว่าโอ้ยเด็กพวกนี้ทำอะไรไม่คิดแม่อะไรโทษนะครับเด็กๆอายุเพียงเท่านี้คุณอย่าคิดว่าเขาไม่กลัวนะเขาก็กลัวเขามีความกังวลไว้เขามีแรงกดดันจากคนในครอบครัวไหมมีแรงกดดันจากเพื่อนไหมมีจากสถาบันทางการศึกษาไหมมีถามว่าเขาคิดไหมว่าเขาจะมีงานทำในอนาคตหรือไม่เขาคิดฮะแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาขับเคลื่อนมาผมบอกเลยแต่ละคนไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับนี่คือประโยชน์สาธารณะล้วนๆนะฮะทำให้พวกที่ด่าเนี่ยนะครับขอให้หยุดฉุกคิดสักนิดนึงนะฮะอย่าวิปริตบ้ากันตามๆกันไปโดยไม่คิดอะไรและคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำอะไรกันไม่มีเหตุมีผลถูกชักจูงจมูกได้ง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้มันตื้นเขินเกินไปและจนถึงทุกวันนี้ยิ่งเสียงมันก็จะยิ่งดังขึ้นนะคะสำหรับคนที่บอกว่าม็อบเนี่ยมีคนอยู่เบื้องหลังคุณศิระเองก็มาพูดว่าคุณธนาธรเปิดหน้าออกมาสักทีอยู่เบื้องหลังม็อบเนี่ยรู้นะไม่จริงๆเดี๋ยวมองว่าคุณธนาธรเขาก็ออกหน้าในแบบของเขานะคะคือหมายถึงว่าเขาก็ชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องการอะไรคือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาใช้เยาวชนหรือน้องๆคือคนที่ร่วมชุมนุมในขณะนี้เลยอีกประเด็นนึงที่เดี๋ยวมองว่าของที่น้องไมล์เนี่ยโดนตามมาตรา116ของกฎหมายอาญาใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวรู้สึกว่าการแจ้งความมาตรา116มันเฟื่อมากๆเลยอ่ะมันกลายเป็นเอามาใช้เพื่อเหมือนรังแกผู้ที่ออกมาร่วมชุมนุมกันจนมากเกินไปทั้งที่เจตนาของกฎหมายของมาตราเนี้ยมันคือเราต้องมีเจตนาที่จะกระทบความมั่นคงของรัฐไม่ใช่รัฐบาลตอนนี้คือการออกมาชุมนุมเนี่ยมันกระทบความมั่นคงของรัฐรัฐนี่หมายถึงทั้งประเทศไทยเรามันกระทบตรงไหนหรอนั่นสิทุกคนออกมาใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแต่คนที่รู้สึกอ่อนแอจากการที่คนออกมาชุมนุมเนี่ยมันคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกไอ้คนรับแจ้งความก็เดี๋ยวว่าก็บ้าบอนิดนึงอะค่ะคือในเมื่อเจตนาของกฎหมายมันเขียนไว้ชัดเจนแล้วว่ากระทบความมั่นคงของรัฐไม่ใช่รัฐบาลก็ควรจะไม่รับแจ้งความไหมแต่ว่าแรกๆเขาก็ใช้พรบชุมนุมพรบความสะอาดแต่ว่าหลังๆเริ่มใช้116ก็พยายามจะ116เยอะมาสักพักแล้วนะคะก็นวดไปให้มันร้ายแรงยิ่งขึ้นก็จะได้มีโอกาสถูกอายัดตัวมีโอกาสใช่ไหมได้ไม่ได้ประกันตัวอะไรต่างๆก็เป็นเทคนิคทางกฎหมายที่ทำไปทำให้เหนื่อยนะฮะถามว่าศาลให้ความยุติธรรมในหลายกรณีไหมให้ความยุติธรรมแต่ประเด็นคือกว่ามันจะมาเนี่ยคุณเขาเรียกว่าไปทำลายสิทธิเสรีภาพเข้าไปเท่าไหร่แล้วกี่วันอย่างกรณี3คนนั้นเนี่ยติดไปแล้ว14วันอย่างเงี้ยถูกไหมไม่ชัด116ไปเรื่อยๆเกิดเหตุหลายสอนอถึงเวลาติดสอนอนี้ออกเดินออกมาก็เดี๋ยวแจ้งยักษ์อีกมาแล้วบรรดาคนที่ว่าบรรดาคนที่ไม่โอเคอะไรต่างๆพวกแกนนำของคุณเมื่อหลายๆปีก่อนนี่โดนแบบนี้กันบ้างไหมฮะอยากจะถามขั้นตอนไปถึงไหนแล้วไม่เคยนะครับไม่เคยเห็นการรับทราบข้อเก่าหาไปเรื่อยๆค่ะส่วนที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวค่ะคุณเอกชัยหงส์กังวานนักกิจกรรมทางการเมืองไปแจ้งความนะคะให้ดำเนินคดีพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในความผิดมาตรา157เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้เป็นกรณีการชุมนุมที่มีขบวนเสด็จผ่านโดยระบุว่ามวลชนไม่ทราบมาก่อนคุณเอกชัยบอกว่าขณะที่ผู้ชุมนุมราษฎรกลุ่มใหญ่อยู่บริเวณนางเลิ้งเนี่ยมีมวลชนบางส่วนรวมถึงตัวเองเนี่ยอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็ไม่ทราบหรอกว่าจะมีขบวนเสด็จผ่านตรงนั้นเพราะตำรวจไม่ได้แจ้งล่วงหน้าแม้ว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลความปลอดภัยอยู่บริเวณดังกล่าวส่วนตัวคุณเอกชัยเชื่อว่าเป็นการจงใจเจตนาให้ขบวนเสด็จผ่านชุมนุมเพื่อนำไปสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงดังนั้นในฐานะผบ.ตร.ผบ.ชน.ไม่สามารถติดเลี่ยงความรับผิดชอบได้ก็เลยไปแจ้งความตามความผิดมาตรา157ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนั่นเองนะคะทางด้านพันตำรวจเอกรุ่งสกุลบุญกระพือค่ะผู้กำกับการสน.ลาดพร้าวค่ะได้กล่าวว่าตามจริงแล้วท้องที่เกิดเหตุคือหน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสน.ดุสิตนายเอกชัยจึงลงบันทึกประจำวันไว้กับสน.ลาดพร้าวเท่านั้นเองค่ะค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยจริงๆมีการชุมนุมกันที่ศาลายานะคะถ้ามีภาพสดเนี่ยเราขอดูภาพสดหน่อยว่าที่ศาลายาตอนนี้มีกิจกรรมอะไรกันอยู่บ้างนะคะที่ศาลายาเป็นการรวมพลราษฎรศาลายาเราคือราษฎรตอนนี้ก็คือเป็นการปราศัยเราฟังเสียงการปราศัยกันสักนิดหนึ่งค่ะโดนไปนัดอยู่ของเราส่วนตัวนะของเรา62เคยเป็น59ที่มา62 59เรียน4ตัวใช่ไม่ใช่4หน่วยกิจ1ตัวเมื่อก่อนจ่าย 8,800 ตอนนี้จ่าย12,000
ไหนจะมีค่า university fee 20,000 บวกเพิ่มเข้ามาอีกเทอมนี้รวมแล้วพิมพ์เรียน5ตัวจ่ายประมาณ 80,000 กว่าแล้วเราก็เข้าเรียนนะถ้าไม่มาทำม็อบก็เข้าเรียนอยู่แต่ก็แบบนึกออกปะคือช่วงเนี้ยมันมาตรการโควิดแล้วหลายคนน่ะน้อง62เอ้ย63อ่ะไม่ได้เข้าแคมปัสตอนนี้เข้าเป็นมันจ่ายทำไมว่า 20,000 university fee สวัสดิการก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่น้องกำลังพูดถึงเรื่องปัญหาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเองที่ไม่ได้เข้าเรียนไม่ได้อะไรแต่ว่าต้องจ่ายตังค์เต็มประมาณทำนองนั้นแล้วก็ที่ศาลายาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการยืนยันนะคะจุดยืน3ข้อเรียกร้องเดิมของราษฎรเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่นายกรัฐมนตรีต้องลาออกแล้วก็ประกาศเลยว่าไม่ขอเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ตามที่แกนนำกลุ่มราษฎรได้แถลงเอาไว้นั่นเองอันนี้เขาจัดกันที่บริเวณหอนาฬิกาพุทธมณฑลสาย4ศาลายานะคะเป็นภาคีเครือข่ายนักศึกษามหิดลศาลายานั่นเองค่ะอันนี้ก็นั่นน้องน่าจะพูดถึงตัวมหาลัยมหิดลอยู่ใช่เขาก็จัดต่อเนื่องไปเห็นว่าจะเลิกตอนประมาณ 20,000 นะคะนี่ก็นี่ก็เป็นปัญหาใหญ่แหละที่เด็กๆเขาตั้งคำถามกันต้องถามอาจารย์นะฮะว่าในหลายโครงการคือมันอาจจะไม่ใช่ทุกคณะในมหาวิทยาลัยที่เขาอาจจะมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะให้เรียนแบบโซเชียลดิสแทนซ์ก็ให้กลับไปเรียนออนไลน์ทีนี้เด็กเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามไงว่าค่าบำรุงต่างๆเนี่ยนะซึ่งเก็บไปเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะได้รีฟันบ้างไหมนะครับเพราะมันมีผลกระทบว่าคือโควิดเนี่ยมันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจกับครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเยอะทุกคนได้รับผลกระทบหมดนะครับทีนี้ถ้าเขาตรงไหนที่เขาสามารถประหยัดได้ตรงไหนที่เขามีความรู้สึกว่ามันเก็บไปเกินความจำเป็นทั้งที่ไม่ได้รับบริการนะครับอันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ควรจะต้องคิดว่าจะสามารถคืนบางส่วนตรงนี้ได้ยังไงนะครับเพราะว่านอกจากพวกโครงการปกติซึ่งราคาจะไม่สูงมากมันจะมีโครงการพิเศษที่คิดเป็นหลักแสนอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการมีปัญหาแล้วก็มีการทวงถามเหมือนเป็นเด็กอินเตอร์ไหมคะอาจารย์หรือว่าไม่ใช่ก็คือเรียนหลักสูตรไทยก็มีทั้งสองหลักสูตรเลยซึ่งเด็กเขาตั้งคำถามอย่างคณะผมนี่เรียนปกตินะฮะให้เลือกได้นะครับว่าใครจะเข้ามาเรียนในคลาสถ้าในคลาสมีที่ไม่พอก็ไปเรียนห้องข้างๆซึ่งจะเปิดวิดีโอให้ได้แล้วสลับกันไปสลับกันมาหรือใครอยากจะดูอยู่ที่บ้านก็ได้คือเราให้เลือกนะฮะแต่ว่าเรามีการสอนการเรียนการสอนแบบปกติแต่ทุกอย่างค่ะเก็บปกติเหมือนกันเช่นกันนะคะค่าบำรุงค่ะแต่โรงเรียนลูกผมอย่างเงี้ยเขาคืนมาให้เพราะว่าช่วงที่เขาชัตดาวน์ไปเขาก็นับเป็นวันเลยว่าต่อวันเนี่ยมันคิดเป็นค่าเทอมเท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่อะไรต่างก็คืนมาเป็นส่วนลดสำหรับค่าเทอมปีถัดไปให้คล้ายๆในต่างประเทศเหมือนกันนะคะมีคนรู้จักเรียนเนี่ยที่เหมือนกับว่าได้ไปเรียนที่อเมริกาปริญญาเอกแต่ว่าคือก็ยังไปไม่ได้ก็เลยเรียนทางออนไลน์อยู่แต่ว่าจะต้องจ่ายค่าเรียนแล้วค่าประกันเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเดินทางไปนู่นเพราะเขาถือว่าเหมือนกับว่าก็คุณเลือกที่จะไม่เดินทางมาเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเสียทุกอย่างใช่ไหมฮะค่ะมาถึงเรื่องของคุณธนาธรคุณปิยบุตรแล้วก็คุณพรรณิกานะคะวันนี้ไปรับทราบข้อกล่าวหาต่อพนักงานสอบสวนสน.พญาไทคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่อดีตพระพุทธอิสระส่งทนายความแจ้งความเอาผิดตามกฎหมายอาญามาตรา116อีกแล้วนะคะโดยบอกว่าทั้ง3คนโพสต์ Facebook การปราศัยของนักศึกษาหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆรวมถึงเชิญชวนประชาชนให้ไปร่วมชุมนุมอาจารย์ปิยบุตรก็เลยยืนยันค่ะว่าการเคลื่อนไหวของตัวเองแล้วก็แกนนำคณะก้าวหน้าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันที่ถูกแจ้งความเอาผิดไม่ได้เข้าข่ายองค์ประกอบมาตรา116เลยเหมือนที่คุณเดียพูดเลยอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ามาตรา116เนี่ยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งจำกัดเสรีภาพการแสดงออกเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กังขาการทำงานของตำรวจว่าไปรับแจ้งความทำไมอันนี้ถามหน่อยตอนที่ท่านพุทธอิสระโพสต์ข้อความจะให้คนไปชุมนุมกันนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้ทำไมไม่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำมันเข้าข่ายแบบนี้เพราะมันเป็นหรือว่ามันเป็นเพราะเสื้อใดเสื้อหนึ่งที่คุณใส่เอ๊ะอย่างนี้เราต้องหาคนไปแจ้งความพุทธอิสระไหมแต่มันเป็นเรื่องไร้สาระไงครับคุณเดียถูกไหมฮะเราไม่มีใครไปแจ้งความเพราะออกมาเมื่อคือเสรีภาพใช่แม้เราจะไม่โอเคแต่เขาทำได้นี่ถูกไหมฮะเราฝั่งทางนี้ไม่เคยไปแจ้งความเลยครับไม่มีถือว่าเราต้องตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาหน่วยไม่หมายถึงว่าผู้ชุมนุมอะคือเขาแจ้งความมาเขาก็ทำเหมือนกันอ่ะไปฟังเสียงอาจารย์ปิยบุตรค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา116เนี่ยมันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือ
นะครับในการกลั่นแกล้งในการกำจัดเสรีภาพในการแสดงออกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็อยากจะมาทราบนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วคนแจ้งข้อกล่าวหานั้นเนี่ยเอาข้อความไหนมาและตำรวจเนี่ยในท้ายที่สุดรับเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับออกหมายเรียกได้อย่างไรถ้าเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะไปขอออกสารออกหมายจับด้วยแล้วสารไม่ให้นะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นออกหมายเรียกแทนเดี๋ยวผมก็ว่าจะมานั่งคุยกับตำรวจกันตรงไปตรงมานะครับว่าเรียนหนังสือคณะนิติศาสตร์มาด้วยกันนะครับหลากหลายมหาวิทยาลัยท่านเป็นพนักงานสอบสวนนะครับท่านทราบดีอยู่แล้วครับว่าอะไรมันเข้าองค์ประกอบ116หรือไม่อย่างไรเราก็มานั่งดูว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราไม่ได้แสดงความเห็นอะไรที่มันเข้าองค์ประกอบเลยนะครับแต่ว่าก็มีการเอามาตรานี้มาใช้เป็นเครื่องมือนะครับก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐไปได้รับพรพิเศษจากไหนถึงตัดสินใจมาแจ้งความเรานะครับก็เดี๋ยวลองตามดูนะครับชัดเจนดีนะฮะอาจารย์ปิยบุตรซัดไปนะครับคือ116เยอะขนาดนี้มาแจ้งความ116เยอะขนาดนี้ถ้าศาลออกหมายจับในทุกคนที่ตำรวจไปขอนี่เดี๋ยวว่ามันก็อาจจะเกินไปนิดนึงนะคะก็คือออกเป็นหมายเรียกก็พอนะฮะค่ะเพราะว่าก็คือมีหลายกรณีเหมือนกันทั้งผู้ชุมนุมทั้งกรณีนี้เองที่ตอนแรกยื่นไปแล้วศาลบอกว่าให้ตีกลับให้มาใช่ค่ะหมายเรียกใช่ไหมเพราะไม่ควรจะเป็นหมายจับทางนี้ยังมีความคิดเห็นจากคุณช่อด้วยนะครับธนิกาวานิชนะฮะกล่าวว่าการยัดข้อหารุนแรงกับฝ่ายตรงข้ามของพลเอกประยุทธ์เปรียบเหมือนการยิงกระสุนด้านที่ให้ผลในทางตรงกันข้ามเหมือนกับที่หยุดการชุมนุมไม่ได้แล้วก็หยุดการเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าก็ไม่ได้เช่นเดียวกันยืนยันถึงความจำเป็นที่กลุ่มตนต้องสู้กับอำนาจเถื่อนระดับชาติและสู้กับอิทธิพลหรือบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในขณะที่คุณธนาธรเองก็ย้ำนะครับว่าตราบใดที่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการหาทางออกให้กับประเทศจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้และให้กำลังใจและจะยืนเคียงข้างนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องเพื่ออนาคตที่ควรจะเป็นของสังคมไทยพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันแต่จริงๆก็มีหลายคนที่ก็โพสต์เรื่องการชุมนุมชวนประชาชนไปชุมนุมเหมือนกันแต่ทำไม3คนนี้โดนแค่3คนนี้ค่ะไปที่อ๋อย้อนไปเมื่อวานนี้ที่เป็นแบตจุดโลกของช่องไทยรัฐนะคะก็คือระหว่างคุณอุ๊หฤทัยกับคุณไผ่ดาวดินมีการทำนองดีเบตกันเนี่ยภาพนี้ค่ะจนมันไม่ใช่ดีเบตนะเอาอย่างนี้การดีเบตเนี่ยนะครับวิธีการก็คือตามหลักการก็คือว่ามันมีคำถามที่ออกมาจากผู้ดำเนินรายการและทั้งสองฝ่ายต้องตอบนะครับในหัวข้อเดียวกันอันนี้คือฉันอยากจะพูดอะไรฉันก็พูดและพูดครับคนอื่นและสังเกตว่าเป็นแบบนี้ทุกคนเลยที่เข้ามาตั้งแต่คุณปรินาจนมาถึงคุณไพบูลย์ คุณชิระจนมาถึงคุณอุ๊กเป็นลักษณะแบบนี้หมดคือเขาไม่ได้ต้องการมาดีเบตเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเขาต้องการมาตะแบงเพื่อให้ฝั่งคนที่เชียร์เขาเนี่ยเชียร์เขาคืออันนี้เหมือนมาหาเสียงเหมือนกันนะคะใช่แอบเป็นอย่างนั้นนะคะถือว่าเขาประสบความสำเร็จในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเขาใช่นะฮะแต่เมื่อวานก็มีการพาดพิงไปถึงไอรอและยิวโอ้พาดพิงไปถึงไอรอคือคุณอู๋เนี่ยถามช่วงหนึ่งว่าถ้าไอรอเขาได้ปีงแบบร้อยล้านพันล้านอะไรเงี้ยโอเคผมจะสงสัยอะแต่พอผมไปถามว่าไอรอถามจริงได้เงินจากไอองค์กรที่ว่าเนี่ยเท่าไหร่ผมฟังแล้วตกเดือนนี้เป็นหลักหมื่นนะครับเฉลี่ยแล้วอ่ะแต่นี่ก็ดีใจที่คุณอูเขาพูดถึงไอรอนขึ้นมาก็เป็นการโปรโมทให้ไอรอนเลยเพราะว่าคนจะได้แบบอยากรู้ใช่เพราะว่าคือถ้าเกิดอยากได้หลักกฎหมายที่ถูกต้องและแม่นยำแล้วเอาไปเถียงคนอื่นได้นี่แนะนำให้เขาไปอ่านในไอรอนคือไปพาดพิงไอรอว่าเป็นใครทำไมไอรอถึงรับเงินจากอเมริกันและยิวซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนไทยคุณอูบอกว่ารับไม่ได้ทำใหเพจ Facebook ไอลอโพสต์ข้อความชี้แจงเลยค่ะไอลอก่อตั้งเมื่อปี52เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทำงานกับภาคประชาสังคมและคนในสังคมมีเป้าหมายเพื่อให้ไปถึงหลักประชาธิปไตยเสรีภาพแสดงออกสิทธิพลเมืองสิทธิการเมืองและระบบยุติธรรมไทยที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและก็ระหว่างปี2553ถึง2557ไอลอได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Open Society หรือ Open Society for Foundation และมูลนิธิ Heinrich Bill นะครับริกบอลนะครับได้รับเงินสนับสนุน1ครั้งนะครับจากบริษัท Google และตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันนะครับไอลอได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งสิ้น6องค์กรด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Open Society Foundation Heinrich Boll นะครับสไตฟุงนะฮะนี่มาจากเยอรมัน National Endowment for Democracy Fund for Global Human Rights American Jewish World Service ได้รับเงินสนับสนุนนะครับเป็นรายครั้งจากบริษัท Google และ
ผู้สนับสนุนอิสระนะฮะคือเขาก็เปิดเผยชัดเจนนะคะค่ะโดยหลักการทำงานกับแหล่งทุนค่ะคือเราจะพิจารณาแหล่งทุนที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกันกับเป้าหมายขององค์กรไม่ได้จำกัดว่าต้องมาจากประเทศใดถ้ามีแหล่งทุนในประเทศที่วัตถุประสงค์ตรงกันก็จะทำงานด้วยเช่นกันโดยเราเป็นผู้ร่างโครงการที่ต้องการทำงานในแต่ละปีกิจกรรมทั้งหมดเราเป็นผู้ริเริ่มเสนอและเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมที่ทำไม่มีผลต่อปริมาณเงินที่ได้รับและแหล่งทุนไม่มีส่วนในการกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่บนเว็บไซต์ของเรามาตั้งแต่ก่อตั้งและเว็บไซต์ของผู้ให้ทุนทุกแห่งโดยหลักการเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะก็ตอบย้อนกลับไปแต่น่าสนใจวันนี้ระหว่างที่เรื่องนี้ดีเบตกำลังเมามันเนี่ยผมไปเจอเว็บหนึ่งนะชื่อ Design for Life ออกแบบเพื่อชีวิตนะทำกระทู้มามันมากเลยนะครับบอกว่าหลังจากที่คุณอู๋เนี่ยเปิดประเด็นว่าม็อบไทยขายชาติรับเงินจากอเมริกาจากยิวขณะเดียวกันก็ขอบคุณอเมริกาในอดีตที่ปกป้องไทยจากคอมมิวนิสต์นะครับและเพื่อให้ข้อมูลครบด้านเรามาดูกันดีกว่าว่าในยุคสร้างชาติเราและอเมริกานะครับมีชาติไหนบ้างที่อยู่เบื้องหลังและการพัฒนาการมากมายในสังคมไทยเป็นคุณูปการจากใครบ้างนะฮะคนไทยแท้จริงนั้นมีความกตัญญูไม่ลืมบุญคุณจึงควรจะต้องขอบคุณบรรดาที่คนที่ปิดทองหลังพระโดยเฉพาะไหล่โทษนะฮะเหล่าฝ่ายขวานะครับจนถึงแหล่งไอโอที่ชอบทวงบุญคุณให้คนรุ่นใหม่รู้จักกตัญญูกตเวทีตอบแทนแผ่นดินถ้าเรารู้จักคำว่ากตัญญูรู้คุณที่แท้จริงแล้วไซส์นะครับพึงกราบบูชาผู้สร้างประเทศไทยในยุค 2,500 เป็นต้นมาที่พวกเขาเนี่ยช่วยกันทำให้มันเติบโตรุ่งเรืองก็ให้ขอบคุณใครบ้างฮะริชาร์ดนิกสันนะครับโรเบิร์ตแมคนามาร่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์ซึ่งก็เป็นยิวนะครับมีหน่วยงานยูเซตและยูซิสเจียงไคเช็กและเจียงจิงกัวพรรคก๊กมินตั๋นและสาธารณรัฐจีนนะครับทาเคชิตะโนโบรุอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นส่วนที่สัญญาพลาซ่าแอคคอร์ดนะครับแล้วก็ยังมีอีกเพียบอยากให้ไปหาอ่านกันนะฮะเขามาให้ข้อมูลให้เราตาสว่างนะครับเพราะว่าการ pick and choose ในลักษณะของการพูดง่ายคือไปบิดเบือนข้อมูลต่างๆเพื่อให้มันตอบโจทย์กับ argument ที่ตัวเองทำอยู่เนี่ยถามว่ามันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาถามว่าคุณรับเงินยิวแล้วไงในประเทศนี้มีใครบ้างไม่รับเงินยิวนะฮะคุณเป็นคนไทยคุณรับไม่ได้มันมีคนไทยเยอะแยะถือ2สัญชาติคุณรับได้ป่ะล่ะอาจจะเป็นเพื่อนคุณอยู่ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามาวิปริตบ้าบอกับเรื่องพวกนี้ยกเว้นคุณมีหลักฐานจริงๆอันนี้ก็ออกมาพูดคุยกันถามว่าแหมรับเงินยูไม่ได้โทษนะครับ 70-80% ของรายได้จากประเทศนี้มันมาจากทั้งการลงทุนต่างชาติและการส่งออก คุณอยู่ได้ด้วยคุณอื่นและการออกทัศนคติที่มันเหยียดเชื้อชาติอะไรไปแบบนี้เนี่ยมันมีจะทำให้คนเขามารักคุณก็มีแต่คนในประเทศเท่านั้นแหละครับบางส่วนเท่านั้นด้วยแต่ถามว่าภาพที่มันออกไปสู่โลกเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผลประโยชน์ของคนทุกคนในชาติเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะเมื่อวานก็มีพาดพิงคนผิวทรงผิวสีอะไรและขอความกรุณานะครับผมนี่เบื่อมากเวลาเพราะเวลามันมี racial attack แบบนี้ผมก็จะโดนก่อนอ่ะไอ้แขกกับอินเดียไปอะไรประมาณนี้นะฮะในลุง IO ก็มีอยู่คนประเด็นก็คือโทษนะครับพวกคุณเป็นคนไทยมาจากไหนฮะผมถามหน่อยพวกคุณไปลากกันไปเนี่ยพวกคุณก็ไม่กี่เจเนเรชันและส่วนใหญ่เราก็เป็นคนที่ผสมปนเปกันมาทั้งนั้นแต่เราลากบ้านเมืองนี้ถูกไหมครับสมาทานความเป็นไทยเพราะว่าเราทำมาหากินจ่ายภาษีและอยากให้มันดีขึ้นอย่ามาเที่ยวไล่คนอื่นออกไปเลยฮะนะครับเพราะจะมาเที่ยวด้วยความที่ว่ามันเป็นไทยไม่เป็นไทยมาวัดกันดูมาลากกันดูคือที่สำคัญเราอยู่แบบเสียภาษีด้วยนะคือเราทำงานเราเสียภาษีเราสนับสนุนสวัสดิการของรัฐทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยแล้วคุณที่พูดอะไรมาแล้วมีต้องมันกระทบความสัมพันธ์ระหว่างแล้วคุณอู๋พูดออกมาถามจริงนะคุณอู๋เป็นไทยมาจากไหนฮะค่ะฮะเป็นไทยมาจากไหนคุณเป็นไทยคุณเป็นคนไทยลากไปจนถึง